มหาจุนทะสูตรว่าด้วยผู้ถูกโลภารอบงำและไม่ถูกครอบงำสมัยหนึ่งท่านพระมหาจุนทะอยู่ที่ชาติวันในแคว้นเจตีณที่นั้นแลท่านพระมหาจุนทะเรียกภิกษุทั้งหลายว่า ดูกระอาวุโสทั้งหลายภิกษุทั้งหลายรับคำท่านพระมหาจุนทะแล้วท่านพระมหาจุนทะได้กล่าวว่าดูกระ,ระอาวุโสทั้งหลายภิกษุเมื่อกล่าวอวดความรู้ย่อมกล่าวว่าเรารู้ธรรมนี้เราเห็นธรรมนี้ดังนี้ ดูกระอาวุโสทั้งหลายหากว่าโลพะย่อมครอบงำภิกษุนั้นตั้งอยู่โทสะโมหะโกธะอุปนาหะมัคคะปลาสะมัชริยะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมครอบงำภิกษุนั้นตั้งอยู่ ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้หารู้ฉันนั้นไม่เพราะฉะนั้นโลภะจึงครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ตั้งอยู่โทสะโมหะโกธะอุปนาหะมัคคะ ปลาสะมัชริยะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้หารู้ฉันนั้นไม่เพราะฉะนั้นโลภะจึงครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ตั้งอยู่โทสะโมหะ โกธาอุปนาหะมัคคะปลาสะมัชริยะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าจึงครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ตั้งอยู่ดูกระอาุโสทั้งหลายภิกษุเมื่อกล่าวอวดภาวนาย่อมกล่าวว่า เราเป็นผู้มีกายอบรมแล้วมีศีลอบรมแล้วมีจิตอบรมแล้วมีปัญญาอบรมแล้วดังนี้ดูกระเอาวโสทั้งหลายหากว่าโลภะย่อมครอบงำภิกษุนั้นตั้งอยู่โทสะโมหะโกธะอุปนาหะมักขะ ปาลาสัมัชริยะความริษยาอันชั่วชา้าความปรารถนาอันชั่วชา้าครอบงำภิกษุนั้นตั้งอยู่ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้หารู้ฉันนั้นไม่เพราะฉะนั้น โลภะจึงครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ตั้งอยู่โทสะโมหะโกธะอุปนาหะมัคคะปลาสะมัชริยะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าจึงครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ตั้งอยู่ ดูกระอาวุโสทั้งหลายภิกษุเมื่อกล่าวอวดความรู้และอวดภาวนาย่อมกล่าวว่าเรารู้ธรรมนี้เราเห็นธรรมนี้เราเป็นผู้มีกายอบรมแล้วมีศีลอันอบรมแล้วมีจิตอันอบรมแล้วมีปัญญาอันอบรมแล้วดังนี้ ดูกระเอาวโสทั้งหลายหากว่าโลภะย่อมครอบงำภิกษุนั้นตั้งอยู่โทสะโมหะโกธะอุปนาหะมัคคะปลาสะมัชริยะความริษยาอันชั่วชา้าความปรารถนาอันชั่วชา้าครอบงำภิกษุนั้นตั้งอยู่ภิกษุนั้น อันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้หารู้ฉันนั้นไม่เพราะฉะนั้นโลภะจึงครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ตั้งอยู่โทสะโมหะโกธะอุปนาหะมัคคะปลาสะ มัจฉริยะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าจึงครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ตั้งอยู่ดูกระอาวุโสทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษเป็นคนยากจนพึ่งกล่าวอวดความมั่งมีเป็นคนไม่มีทรัพย์พึ่งกล่าวอวดทรัพย์เป็นคนไม่มีโภคะ พึงกล่าวอวดโผคะบุรุษนั้นเมื่อกิจอันจำต้องทำด้วยทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นไม่อาจจะนำทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองออกใช้จ่ายได้คนทั้งหลายพึงรู้บุรุษนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้เป็นคนยากจนย่อมกล่าวอวดความมั่งมีเป็นคนไม่มีทรัพย์ ย่อมกล่าวอวดทรัพย์เป็นคนไม่มีโภคะย่อมกล่าวอวดโภคะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะท่านผู้นี้เมื่อกิจอันจำต้องทำด้วยทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นไม่อาจจะนำทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองออกใช้จ่ายได้ฉันใดดูกะระอวุโสทั้งหลาย ภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อกล่าวอวดความรู้และอวดภาวนาย่อมกล่าวว่าเรารู้ธรรมนี้เราเห็นธรรมนี้เราเป็นผู้มีกายอันอบรมแล้วมีศีลอันอบรมแล้วมีจิตอันอบรมแล้วมีปัญญาอันอบรมแล้วดังนี้ ดูกระเอาวโสทั้งหลายหากว่าโลภะย่อมครอบงำภิกษุนั้นตั้งอยู่โทสะโมหะโกธะอุปนาหะมัคคะปลาสะมัชริยะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าครอบงำพิกษุนั้นตั้งอยู่ภิกษุนั้น อันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้หารู้ฉันนั้นไม่เพราะฉะนั้นโลภะจึงครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ตั้งอยู่โทสะโมหะโกธะอุปนาหะมรคะปลาสะ มัจฉริยะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าจึงครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ตั้งอยู่ดูกระ,ระอาวุโสทั้งหลายภิกษุเมื่อกล่าวอวดความรู้ย่อมกล่าวว่าเรารู้ธรรมนี้เราเห็นธรรมนี้ดังนี้ ดูกระเอาวุโสทั้งหลายหากว่าโลภะไม่ครอบงำภิกษุนั้นตั้งอยู่โทสะโมหะโกธะอุปนาหะมัคคะปลาสะมัฉริยะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าไม่ครอบงำภิกษุนั้นตั้งอยู่ ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้รู้ชัดฉันนั้นเพราะฉะนั้นโลภะจึงไม่ครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ตั้งอยู่โทสะโมหะโกธะอุปนาหะมัคคะ ปาลาสะมัชริยะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้ย่อมรู้ชัดฉันนั้นเพราะฉะนั้นโทสะโมหะโกธทะอุปนาหะมัคคะ ปลาศมัชชริยะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าจึงไม่ครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ตั้งอยู่ดูกะอาวโสทั้งหลายภิกษุเมื่อกล่าวอวดภาวนาย่อมกล่าวว่าเราเป็นผู้มีกายอันอบรมแล้วมีศีล อันอบรมแล้วมีจิตอันอบรมแล้วมีปัญญาอันอบรมแล้วดังนี้ดูกระอาวุโสทั้งหลายหากว่าโลภะไม่ครอบงำภิกษุนั้นตั้งอยู่โทสะโมหะโกธะอุปนาหะมัคคะปลาสะ มัจฉริยะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าไม่ครอบงาภิกษุนั้นตั้งอยู่ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้รู้ชัดฉันนั้นเพราะฉะนั้นโลภะ จึงไม่ครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ตั้งอยู่โทสะโมหะโกธะอุปนาหะมักขะปลาสะมัชริยะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้ ย่อมรู้ชัดฉันนั้นเพราะฉะนั้นโทสะโมหะโกธะอุปนาหะมัคคะปลาสะมัชริยะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าจึงไม่ครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ตั้งอยู่ ดูกระเอาโสทั้งหลายภิกษุเมื่อกล่าวอวดความรู้และอวดภาวนาย่อมกล่าวว่าเรารู้ธรรมนี้เราเห็นธรรมนี้เราเป็นผู้มีกายอันอบรมแล้วมีศีลอันอบรมแล้วมีจิตอันอบรมแล้วมีปัญญาอันอบรมแล้วดังนี้ ดูกระเอาโสทั้งหลายหากว่าโลภะไม่ครอบงำภิกษุนั้นตั้งอยู่โทสะโมหะโกธะอุปนาหะมัคคะปลาสะมัชริยะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าไม่ครอบงำภิกษุนั้นตั้งอยู่ ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้รู้ชัดฉันนั้นเพราะฉะนั้นโลภะจึงไม่ครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ตั้งอยู่โทสะโมหะโกธะอุปนาหะมัคคะ ปลาสะมัชริยะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้ย่อมรู้ชัดฉันนั้นเพราะฉะนั้นโทสะโมหะโกธะอุปนาหะมัคคะ ปลาศะมัชริยะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าจึงไม่ครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ตั้งอยู่ดูกระอาาุโสทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษเป็นคนมั่งคั่งพึ่งกล่าวอวดความมั่งคั่งเป็นคนมีทรัพย์พึ่งกล่าวอดวดทรัพย์พ เป็นคนมีโผคะพึงกล่าวอวดโผคะบุรุษนั้นเมื่อกิจที่จำต้องทำด้วยทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นพึงอาจนำเอาทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองใช้จ่ายได้คนทั้งหลายพึงรู้บุรุษนั้นว่าท่านผู้นี้เป็นคนมั่งคัง่งจึงกล่าวความมั่งคัง่ง เป็นคนมีทรัพย์จึงกล่าวโวดทรัพย์เป็นคนมีโภคะจึงกล่าวโอดโภคะข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะท่านผู้มีอายุนี้เมื่อกิจที่จำต้องทําด้วยทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นย่อมอาจนําเอาทรัพย์เข้าเปลือกเงินหรือทองออกใช้ใจ่ายได้สันใด ดูกะระอวโสทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อกล่าวอวดความรู้และอวดภาวนาย่อมกล่าวว่าเรารู้ธรรมนี้เราเห็นธรรมนี้เราเป็นผู้มีกายอันอบรมแล้วมีศีลอันอบรมแล้วมีจิตอันอบรมแล้วมีปัญญา อันอบรมแล้วดังนี้ดูกระอาวุโสทั้งหลายหากว่าโลภะไม่ครอบงำภิกษุนั้นตั้งอยู่โทสะโมหะโกธะอุปนาหะมัคคะปลาสะมัชริยะความริษยาอันชั่วช้า ความปรารถนาอันชั่วช้าไม่ครอบงำภิกษุนั้นตั้งอยู่ภิกษุนั้นอันบุคคลพึงรู้อย่างนี้ว่าโลภะย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้รู้ชัดฉันนั้นเพราะฉะนั้นโลภะจึงไม่ครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ตั้งอยู่โทสะ โมหะโกธะอุปนาหะมัคคะปลาสะมัชริยะความริษยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าย่อมไม่มีแก่ท่านผู้รู้ฉันใดท่านผู้มีอายุนี้ย่อมรู้ชัดฉันนั้นเพราะฉะนั้นโทษสะ โมหะโกธะอุปนาหะมัคคะปลาสะมัชริยะความริสยาอันชั่วช้าความปรารถนาอันชั่วช้าจึงไม่ครอบงำท่านผู้มีอายุนี้ตั้งอยู่จบมหาจุนทะสูตร